ครับ19นาฬิกาพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่แต่กลับมาพ่อกับพ่อแม่พี่น้องที่เก่าครับอันนี้ก็เป็นผลบุญนะครับเป็นเห็ดที่เหลือครับเพราะมันเหลือดอกเก็บไว้นะครับอันนี้คือเห็ดไข่แยกไว้จากเห็ดละโงกที่เอื้อยจากอุดรเพิ่นเอามาฝากมื้อนี้สิมาปนครับเนี่ยปนเห็ดไข่ครับปนเห็ดไข่เนี่ยงามๆแต่ว่าเพิ่นก็อู๋มาแล้วสุกแล้วนะครับเพราะว่ามาจากทางไกลมื้อนี้พ่อใหญ่อ้วนสิอู๋โอ้ยสิปนเห็ดไข่ใส่ปลาทูนะครับแซ่บๆนะครับเคยกินบ่พี่น้องก็สิเบิ่งเด้อครับเด้อที่นี่สำหรับเครื่องมีอย่างแน่นี่ครับบักพริกกับหอมแดงขั่วนะครับขั่วแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปลาทูครับปลาทูต้มน้ำปลาแดกกำลังต้มอยู่นะครับเด้อนี่แหละครับแล้วก็มีหอมเนี่ยครับหอมผักชีอันนี้ปลาแดกอันนี้ก็ผงด้วยแค่นั้นแหละครับก็มีอย่างหลายเพราะว่านี่ครบอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เนาะตอนนี้ก็สีเนี่ยครับเอาเห็ดหลังจากที่เฮาถ่าปลาทูอยู่เฮาก็เอาเห็ดมาซอยจักหน่อยนะครับเพราะว่าย่ําปนแล้วมันสิแซ่บครับเฮาก็มาสับจักหน่อยย่ําตํามันก็สิแหลกอยู่ดอกครับแต่ว่าก็ซอยกันบ่ได้ตําหลายได้กินโดนเนาะมาอยู่กรุงเทพฯกรุงไทยก็โอ้หากินยากเฮ็ดไข่ก็ดีคือบ้านนอกเข้าบ้านนอกเนาะย่ําปัญญามากมันก็เกิดเลยครับพ้นใดเคยเกิดมันก็เกิดสมัยตะกี้ก็หน้าพระอาจารย์ล่านี่เกิดประจําเข้าไปรถผู้ใดไปก่อนก็ได้ก่อนรถมีแน่นอน4ดอก5ดอกทุกมื้ออันนั้นคือสมัยตะกี้ครับสมัยพระอยู่อ้วนเป็นเด็กหน่อยคือมือนี่ก็จังๆไหนก็บ่ฮู้บ่ได้ไปอยู่บ้านนี่แหละครับเฮาก็หั่นจังซี่ล่ะอันน้ํานี่อย่าถิ่มเด้อครับมันเป็นน้ํานัวเด้น้ําที่อู๋มาแล้วเนี่ยครับเฮาก็เฮ็ดแบบนี้ล่ะแล้วพริกเนี่ยครับพริกพ่อใหญ่อ้วนก็สิใส่ในนี้ไปโหลดนะครับใส่ในนี้ไปโหลดเอาละน้ําปลาแดกก็พอแล้วโอ้นี่ครับปลาทูเขาไว้ให้มันเย็นซะก่อนเนาะตำพริกก่อนเนาะนี่แหละครับพ่อยุ่นกันสิล่ะเฮ็ดกับข้าวกินกับข้าวกับน้ำนี่แหละครับพริกกับหอมแดงตำดีๆครับระวังกระเด็นเข้าตาเด้อหน้านี้เนี่ยก็ได้ดอกพ่อยุ่นเบิ่งได้ที่พ่อยุ่นเบิ่งในกล่องพ่อยุ่นบ่ได้เบิ่งในขบเดี๋ยวล่ะครับเดี๋ยวพ่อใหญ่อ้วนสิแกะปลาทูดิซะก่อนตั้งออกดีๆครับสิไม่กลางอยู่ข้างนี้ดิเนี่ยครับมันสิไม่กลางอยู่บนข้างตำปลาทูซะก่อนเฮ็ดบ่มีปัญหาเพราะว่าอุ่นมาแล้วหนึ่งมาแล้วธรรมดาก็ปนนี่เขาเจ้าก็จี้เขาเจ้าก็ย่างเราล่ะครับแต่ว่าพ่อใหญ่อ้วนบ่ได้ย่างเพราะว่าเอื้อยเพิ่นอู๋มาแล้วก็เลยบ่ต้องย่างมันสุกแล้วครับ
คนลางคนเขาเจ้าก็บ่ใส่ปลาทูดอกพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าพายุอ้วนว่ามันแสบคันใส่ปลาทูดอกมันแสบสิใส่ไปซื้อๆเอาก็ตำปลาทูให้แหลกแล้วครับตำปลาทูให้แหลกแล้วก็เฮ็ดใส่นะครับเฮ็ดใส่แล้วก็นี่ครับเอาหอมใส่เลยเฮ็ดใส่ที่หลังครับเพราะว่ามันบ่ยากนี่ครับใส่เครื่องเครื่องก็บ่มีหยังหลายหรอกพี่น้องก็ชูรสน้ำปลาแดกเท่านั้นแหละครับเห็นบ่พี่น้องบัดนี้เฮาก็ใส่เลยครับใส่เห็ดลงไปโอ้หอมเป็นตะกินอยู่ด้วยนะครับน้ำปลาแดดครับมันเดี๋ยวจะหมักนะครับเด้อสำหรับใส่น้ำหลายก็ใส่ใส่น้ำหน่อยก็ใส่เดี๋ยวจะหมักว่ามันขาดเลยต้องใส่ปลาแดกนิดหน่อยวิวันบริเฮ็ดโคโลกิเลียดิครับเฮ็ดโคโลกิเลียมันกินยากแซ่บแล้วล่ะเห็นบ่ครับพี่น้องป่นเห็ดไข่ใส่ปลาทูแซ่บครับเป็นนี่อย่างที่สุดยอดแล้วก็แปลกไปอีกแบบนึงเพราะอยู่วนเห็ดแข็งๆเนาะเอาข้าวเหนียวตุ่ยเอาตุ่ยเอาตุ่ยเอาผักกินกับก็มีอย่างแน่บ่เนี่ยผักขั้นจองแล้วแถวนี้บักเขือคืนบักเขือคืนเหลืองคืนพลอยนี่ล่ะบักเขือคืนหน่อยต้มก็แซ่บนะครับผักบุ้งยอดงามๆก็แซ่บคือกันขอขอบคุณหลายๆด้วยครับด้วยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพยุงวนคนผู้หายขี่โผใหญ่สำหรับมือนี้ก็สิไปกินข้าวซะก่อนนะครับสวัสดีครับ